คืออันนี้เป็นประสบการณ์จากตัวหวายเองนะคะที่ มีโอกาสได้ไปเซเว่นแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็ไปเซเว่นไปเจอคนที่เหมือนสติไม่ดีครับค่ะแล้วก็เลยรู้สึกแบบว่าเรารู้สึกสงสารเขานะคะในตอนนั้นก็ทำอะไรไม่ได้นะคะก็ได้แค่ซื้อขนมปังนะคะแล้วก็น้ำเพื่อไปให้เขาแต่ในความรู้สึกในตอนนั้นรู้สึกว่าถ้าเราเจอเคสแบบนี้ค่ะเราจะช่วยอะไรเขาได้บ้างหนึ่งคือเราจะไปประกาศข่าวประเสริฐเขาก็คงไม่รู้จะรับกับเรายังไงคือแน่นอนค่ะเรามันต้องมีผีแน่นอนแหละวันถึงทำให้เขาเป็นแบบไหนค่ะอาจารย์ครับเราจะทำยังไงได้บ้างก็ทำเฉพาะสิ่งที่ทำได้เช่นถ้าเรามีใบปลิวก็ฝากใบปลิวไปหรือแม้ถ้าเราช่วยอะไรก็ช่วยไปแล้วก็อาจจะสื่อสารไม่รู้เรื่องเลยครับก็ให้ฐานเผื่อผมจำได้นะครับอันนี้ผมถ้าพี่เจี๊ยบร้านข้าวต้มนี่นะครับผมเนี่ยระลึกถึงเลยนะครับว่าวันนั้นผมจำได้ร้านข้าวต้มพี่เจี๊ยบเนี่ยเป็นข้าวต้มที่อร่อยมากอยู่แถวซอยปีดีพนมยงค์ลูกผมเรียนเอกมัยอินเตอร์นะครับผมก็เลยอยู่ตรงนั้นเลยหลังโรงเรียนเลยแล้วก็มันไม่มีร้านแล้วเวลาครอบครัวคือเวลาหลังสามทุ่มลูกหลับแล้วนะครับก็ต้องไปกินไม่มีอะไรให้กินก็ต้องไปกินข้าวต้มนะแล้วร้านแกอร่อยสุดแล้วนะครับไม่ได้โปรโมทนะครับแล้วผมจำได้แต่นั้นผมไม่รู้จักพี่เจี๊ยบเลยนะครับผมไปกินร้านแกแล้วก็พี่เจี๊ยบแกก็น่าจะดูทีวีอยู่ครับแล้วผมก็สั่งอะไรสักอย่างกับพี่เจี๊ยบนี่นะครับแล้วเหมือนเขากำลังติดพันอยู่กับทีวีอยู่ฮะก็เหมือนไม่ได้สั่งออเดอร์ผมอะไรเงี้ยผมก็เลยอธิษฐานบอกว่าพระเจ้าขอให้เจ้าของร้านเนี้ยมาเชื่อด้วยเพราะว่าพี่เจี๊ยบแน่ๆเพราะคือหน้าพี่เจี๊ยบจะเป็นเหมือนเป็นเฒ่าแก่คือเป็นเจ้าของแน่ๆหน้าอย่างเงี้ยครับหน้าแตกต่างกับพนักงานในร้านอย่างมากเลยครับเป็นดูแบบมีอันจะกินอะไรเงี้ยครับแล้วผมก็อธิษฐานนั่งกินข้าวต้มบอกพระเจ้าเมตตาเจ้าของร้านร้านนี้ด้วยไปมาเชื่อพระเจ้าเอเมนนะครับแล้วหลังจากนั้นพี่เจี๊ยบก็มาเชื่อแล้วก็เฉยเลยครับตลกดีอะไรก็ไม่ได้เปิดโบสถ์เลยครับเป็นสมาชิกผมก็เป็นสมาชิกในโบสถ์ก็อธิษฐานเผื่อก็ใครจะไปรู้ฮะคำอธิษฐานมันจะพระเจ้าจะตอบจริงๆสุดท้ายพี่เจี๊ยบก็มาเป็นพี่น้องกับเรานะครับตอนนี้ก็มีปัญหาเดียวคือทำไม่ทันมีร้านจะมาสัมพงสัมภาษณ์พี่เจี๊ยบบอกว่าพอแล้วค่ะไม่ว่างทำล่าสุดพี่ชุกมาก็โอ้ยออเดอร์เต็มไปหมดเลยนะฮะโอ้มันสะเทือนไปจริงๆพี่น้องใครคิดว่าคำปฏิฐานท่านไม่มีผลนะครับสมมติเจอคนที่เขาสติไม่ดีก็ให้ฐานเผื่อเขาก็ได้ครับเราก็ทำได้ในส่วนที่เราทำได้เท่าที่พระวิญญาณนำไว้ทำอย่างนี้เราก็ทำแค่นี้นะครับอาจจะสมมติทำไม่ได้มากเท่าไหร่ก็ทำเฉพาะเท่าที่ทำได้ผมว่าโอเคเวลาเราจะเป็นคนที่มีใจเนื้อได้นี่นะครับหลายครั้งเนี่ยเราต้องเป็นคนที่เคยผ่านประสบการณ์เหมือนคนอื่นเช่นนะครับฟาริสีเนี่ยเป็นกลุ่มพ่อค้าซาดูสีเป็นกลุ่มข้าราชการในพระคัมภีร์นี่นะครับซาดูสีเนี่ยเป็นกลุ่มคนใหญ่โตแต่เป็นข้าราชการเป็นเชื้อพระวงศ์แต่ส่วนฟาริสีเนี่ยเป็นกลุ่มพ่อค้าวานิชของคนยิวนะครับสองกลุ่มเนี้ยเคร่งครัดธรรมบัญญัติมากเลยแล้วก็เหมือนกับไม่เคยทำผิดไม่เคยทำพลาดนี่นะครับก็ค่อนข้างจะอาจจะเป็นใจจะแข็งเพราะว่าเป็นนักศาสนาแต่คนที่พระเยซูเลือกมานี่นะครับล้วนแต่เป็นคนที่เคยผิดพลาดทั้งนั้นเลยเปโตบ้างละคนเก็บภาษีบ้างละคนเก็บภาษีนี่คนรังเกียจมากเลยนะครับเก็บเงินคนชนชาติเดียวกันนี่นะครับหมายว่าไงฮะหลายครั้งนี่นะครับพระเจ้าเนี่ยก็เรียกคนที่ใจแตกสลายคนที่ไม่รู้จะเอาอะไรมาอวดแล้วคนที่มันไม่มีอะไรดีมากเท่าไหร่นะครับแล้วพระเจ้าก็เรียกมาเป็นผู้รับใช้คนพวกนี้จะมีใจเนื้อเพราะเคยล้มเหลวเคยผิดพลาดเคยติดหนี้เคยไม่มีตังเคยนู่นนี่นั่นนี่นะครับก็จะเป็นคนใจเนื้อมากกว่าคนที่หลายคนที่ดูเหมือนเพอร์เฟกต์แล้วหลายคนเนี่ยจริงๆผมเนี่ยก็น่าจะเป็นคนเมื่อก่อนเป็นสไตล์ฟาริสีนะครับแต่ก็ผ่านความล้มเหลวหลายๆเรื่องเช่นผิดหวังบางเรื่องธุรกิจก็มีปัญหาบางเรื่องมีบางตอนมีบางทีก็อยู่ดีก็มีหนี้ที่ไม่ได้ทำขึ้นมานี่นะครับก็เลยเข้าใจคนที่เขาติดหนี้เข้าใจคนอ่อนแอเข้าใจคนอื่นก็เลยเริ่มมีใจเนื้อมากขึ้นเมื่อผ่านประสบการณ์ที่พระเจ้าเนี่ยส่งไปอยู่ในสถานการณ์ที่เพราะโดยพื้นฐานผมไม่เคยทำพลาดอะไรเท่าไหร่ในชีวิตเท่าไหร่เด็กๆก็จะแบบเรียนหนังสือดีมากอย่างเงี้ยนะครับสอบโอลิมปิกอะไรเงี้ยนะครับก็เรียนดีไปตลอดแล้วก็แต่พอเข้ามหาลัยชีวิตแย่เลยนะฮะแบบสองกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แบบเริ่มเข้าใจชาวบ้านมากขึ้นอะไรเงี้ยเมื่อก่อนผมจะไม่เข้าใจว่าทำไมคุณไม่ทำอย่างนี้เพราะว่าผมไม่เคยผิดพลาดแต่พอเริ่มผิดพลาดเริ่มเคยประนอมหนี้แบงค์เคยติดหนี้เคยมีไม่มีตังค์ใช้เ
เคยอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เริ่มเป็นคนใจเนื้อมากขึ้นเพราะผมเป็นพระพีบอกว่าเราไม่มีปุโรหิตที่ไม่ได้เข้าใจเราแบบว่าโมเมนต์ไม่มีตังก็เคยหมายว่าผมไม่ใช่เป็นพวกทฤษฎีจ๋าแล้วก็ไม่เคยผ่านประสบการณ์ล้มเหลวอะไรเลยแล้วก็ดีๆพระเจ้าก็ให้มารับใช้พระเจ้าก็อาจจะกลายเป็นพวกเอากดไปตีหัวคนอื่นนะครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็ต้องผ่านประสบการณ์แบบนี้แล้วก็คนมันจะมีความเมตตาไม่ได้รับความเมตตาเราจะได้รับความเมตตาก็เหมือนก็ต่อเมื่อเราตกต่ำเพราะแบบนี้หรือเปล่าคะทำให้เราได้ยิ่งเห็นพระคุณพระเจ้ามากยิ่งขึ้นให้และรับการให้อภัยมากยิ่งรักมากคนที่รู้สึกว่าตัวเองชอบทำดีแล้วนี่นะครับก็จะไม่ต้องการรับพระคุณก็ไม่ค่อยรักเท่าไหร่เพราะรู้สึกว่าตัวเองดีพอถ้าเทียบความบาปของผมนี่คงเยอะมากครับคงจนพูดปุ๊บท่านเลิกฟังคำสอนผมไปเลยอย่างนี้นะครับก็เยอะฮะก็ผมรับพระคุณเยอะฮะใช่ก็เลยรู้จักที่จะเข้าใจคุณพระคุณพระเจ้ามากขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ผมก็ได้เห็นเวลาพี่น้องมาเล่านะครับผมก็นั่งฟังแล้วก็โอ้โหเห็นมีพระคุณในชีวิตมากนะครับพระเจ้าทรงโปรดช่วยเหลือจากบางเรื่องนี่นะครับสำคัญมากเลยเวลาถ้าหลายครั้งนะครับท่านเป็นคนมีมาตรฐานสูงแล้วก็หลายครั้งนะพระเจ้าอนุญาตท่านล้มเหลวหลายเรื่องเลยเพื่อท่านจะเรียนรู้ที่จะให้พระคุณคนอื่นนะครับผมไปเจอคนเคยทำผิดเรื่องอะไรมานะครับผมเคยทำหมดผมก็เลยไม่เอาหินไปปาเขาเคลื่อนเองง่ายๆนะครับช่วงที่ผ่านมาพระเจ้าก็ให้พึ่งพามากเลยครับตอนที่มันมีปัญหาเรื่องออเดอร์นี่นะครับแล้วพระเจ้าก็พูดบอกว่าอ๋อผมลืมพูดตัวอย่างเงี้ยตัวอย่างไปข้ามไปไงก็ไม่รู้นะฮะตอนที่สมัยผมเป็นวัยรุ่นนี่นะครับเขาเรียกรุ่นเจน X นี่นะครับก็จะมีฉากนึงในหนังภาพยนตร์ประจำเลยนะฮะชอบมีฉากผู้ชายเนี่ยจะพาผู้หญิงไปดูหนังผีดูหนังผีดูเพื่อจะได้เกิดตกใจแล้วมาซบ มาซบนี่นะครับแล้วก็จะแบบ เธอไปดูหนังผีไหมก็ประมาณว่าไม่ได้อยากดูหนังเลยครับอยากให้เขาแบบตกใจแล้วมาซบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ เป็นสไตล์แบบเด็กวัยรุ่นนี้นะครับแล้วพระเจ้าก็บอกว่าตอนที่ผมเจอไอ้เหตุการณ์งานไม่ส่งเนี่ยคุมเลยไม่ได้เลยนะครับพระเจ้าบอกไงล่ะมาซบเราเยอะกว่าปกติใช่ไหม ตกใจมากเลยมันจะจบไหมเนี่ยพระองค์คืนนี้มันจะส่งของไหมเนี่ยอะไรเงี้ยนะครับผมก็แบบเข้าไปซบพระเจ้าแบบซบแนบแน่นเลยนะเกาะกึ๊กเลยนะฮะหมายว่าเวลาเราหลายครั้งเนี่ยพระเจ้าอนุญาตให้เกิดเหตุการณ์ที่ท่านตกใจนะครับเพื่อที่ท่านจะเหมือนดูหนังผีอะแล้วก็ไปเกาะพระเจ้านะครับพระเจ้าชอบมากเลยโมเมนต์ที่ท่านวิ่งเข้ามาเกาะนี่นะครับลูกผมกลัวดูหนังกลัวนะครับวิ่งเข้ามาเกาะผมแล้วโอ้ผมกอดแน่นแน่นเลยนะครับปกติชอบหนีนิดนึงเลยนะครับวิ่งไปวิ่งมาไปเล่นกับเพื่อนเลยครับพอวิ่งมาเกาะปะปานี้เนี่ยชอบมากเลยนะครับหลายครั้งพระเจ้าเนี่ยก็ให้ท่านรู้สึกกลัวนิดๆโศกคะแนนวิชานี้ออกมากลัวจังเลยพระองค์ปกตินี่นะครับซบซีรีส์เกาหลีผมบวกจีนแล้วก็ไทยให้ด้วยซีรีส์เกาหลีจีนและไทยนะครับภาษาอื่นท่านดูนี่ก็เกินไปแล้วนะฮะฝรั่งด้วยอะนะครับท่านได้ไปซบพระเจ้านะครับนะครับจะได้ไปสบพระเจ้าเยอะๆนะครับเวลามีเรื่องตื่นเต้นตื่นเต้นนะครับไม่มีจะต้องจ่ายค่าเทอมลูกนี่นั่นนะครับไม่มีทำยังไงดีพระองค์ท่านจะได้เหมือนดูหนังผีฮะกลัวจังเลยเขาไปสบนี่นะครับผมว่าบางทีมันก็ดีเหมือนกันนะครับการที่คนกล่าวด่าว่าเราเขาเหมือนด่าว่าตัวเองไหมคะเพราะว่าสิ่งที่อยู่ในปากมันก็ไหลออกมาจากใจคือเขาด่าว่าเราใช่ไหมครับก็คือเขาด่าเรานะชัดเจนเลยนะครับแต่ว่าคือก็แน่นอนแหละฮะสิ่งที่มาจากปากก็มาจากใจแต่ว่าสิ่งนึงเนี่ยสิ่งนึงที่เราต้องทำนะครับคุณนิดหน่อยก็คือว่าเราต้องไม่เราต้องอวยพรนะฮะหรือไม่ก็ไม่พูดถึงสิ่งที่เขาทำกับเราแล้วก็อวยพรเขาเราถึงจะได้คะแนนถ้ากระโดดน้ำฟรีสไตล์ถึงจะได้10เต็มสมมุติว่าโพสต์บน Facebook ไปเอาคำในเพจบางเพจแล้วมีคำที่มันกระทบชิ่งเหมือนแทงสนุกกระทบชิ่งไปโดนลูกนี่นะครับก็จริงๆตั้งใจจะว่าเขาแหละตั้งใจจะนั่นนะอาจจะเหลือ5ถ้าด่ากลับอาจจะเหลือ1แต่ถ้าเป็นนางเอกอยู่เฉยๆนี่นะครับได้เต็ม10เลยฮะก็ไม่ได้ว่าคุณที่ไหนประชดนะฮะแต่ประเด็นก็คือว่าเขาก็คือด่าเรานั่นแหละใช่ไหมเขาไม่ได้ด่าตัวเองแต่มันก็สะท้อนถึงบุคลิกของเขาที่เขาไม่เติบโตนะครับแล้วก็คริสเตียนหลายคนเนี่ยชอบด่ากันก็เป็นคนที่ไม่เติบโตในพระเจ้าครับก็บางทีเราจะคื
ืออารมณ์หนึ่งก็คือเหมือนแกะโดนนำไปถอนขนนะครับไม่มีปฏิกิริยาอะไรทั้งสิ้นตายแล้วจะว่าอะไรฉันก็ว่ามาเหอะอะไรเงี้ยเหมือนผมโดนด่าผมก็ไม่พยายามจะไปประชดเขาหรืออะไรเงี้ยไม่พยายามโพสต์บนเฟซบุ๊กผมไม่โพสต์เลยบนเฟซบุ๊กเคยประชดหรือเคยตอบโต้นิดหน่อยก็มีนะครับแต่ผมกระโดดน้ำผมไม่ได้เต็มสิบกันเองเหนื่อยไปก็พักนะครับแต่สำคัญคือวิ่งให้จบครับในพระคัมภีร์นะครับมีการอัศจรรย์ก็คือหายทันทีเลยแล้วก็พระคัมภีร์มีภาษาเดิมนะครับที่บอกว่าการหายโรคแบบพระเยซูรักษาคือเทิร์นเหมือนกับผ่านจุดต่ำสุดแล้วเทิร์นดีขึ้นหมายว่ามันจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆหมายว่าแล้วที่สำคัญนี่นะครับในภาษาเดิมเนี่ยในภาษากรีกเนี่ยโรคในสมัยโบราณเนี่ยมีคำว่าโนซอสหรือโซนอสเลยจำไม่ได้นะครับโนซอสไม่มีซอสนี่นะครับแปลว่าโรคที่คนหาคำตอบไม่ได้แล้วระบุว่ามาจากผีพระเยซูเนี่ยคือมีอาการถาวรที่รักษาไม่ได้แล้วพระเยซูก็รักษาหายแล้วหลายครั้งในการรักษาเนี่ยมันคู่ไปกับเรื่องของการหายโรคกับขับผีเนี่ยคู่กันผมเลยหนุนน้ำใจนะครับอาจจะต้องมาขับผีนะครับถึงจะออกบางทีคือไม่เชื่อก็ไม่มีอะไรเสียจริงๆบางคนนี้นะครับสมมติมาไม่เชื่อเรื่องผีนะครับผมก็ถามว่าจะมาเถียงกันทำไมก็แค่พระผีมีผีแล้วเราก็แค่ขับผีถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรปะจะมาเถียงกันให้ชนะศาสนศาสตร์กันไปทำไมนะครับไม่รู้ว่าท่านจะไปอยู่ข้างผีทำไมไม่มีผีไม่มีผีนะครับไม่มีปัญหาขับไปถ้ามีออกไปก็ดีก็จบโอ้ก็หายก็ไม่เห็นเสียหายอะไรนะครับก็อืมนะครับใครเคยมีคนนะครับมาพิมพ์บน YouTube นะครับเขาไม่เชื่อเรื่องนี้เก่งจริงก็อย่าลบโพสต์เขาสินะครับผมทำไงแม่ผมลบเลยฮะผมบอกว่าผมไม่ได้เป็นพื้นที่ให้มันนั่งเถียงถกเถียงกันเรื่องที่มันไม่มีประโยชน์นะท่านไม่เชื่อผมก็อวยพรท่านผมเชื่อเรื่องนี้ก็เรื่องของผมนะครับก็เราไม่ต้องมานั่งเถียงกันนะครับเราไม่ได้เป็นสภาอะไรนะครับการประชุมที่ไนเซียสังคายนาพระคัมภีร์ในสมัยพระคัมภีร์ใหม่ไม่ต้องสไตล์นั้นก็ได้นะครับไม่มีประโยชน์นะครับมีคำถามนะคะจากคุณ หน้ารดานะคะถามว่าอาการที่เราน้ำตาไหลขณะที่ฐานพระวิญญาณ มีความหมายแฝงอะไรไหมคะแล้วก็ก็บางทีพระวิญญาณแตะฮะอาจจะร้องไห้ก็ได้หรือบางคนนี่นะครับอยู่ในการทรงสถิตเนี่ยน้ำตาไหลเป็นประเภทผีเนี่ยร้องไห้ไม่อยากออกก็มีนะพอขับไปเรื่อยผีแสดงตัวกรี๊ดออกมาก็มีบางทีก็มันไม่อยากออกจากบ้านเราจะแยกกันได้ยังไงคะคนฝ่ายพระวิญญาณวินิจฉัยได้ทุกสิ่งนะว่าต้องเป็นคนฝ่ายพระวิญญาณวินิจฉัยอาการตัวปิดอีกเรื่องนึงแต่ประเด็นก็คือว่ามันจะสังเกตได้ว่านี่มาจากพระเจ้าหรือไม่มาจากพระเจ้านะครับก็แต่ว่าถ้าถามภาษาพระวิญญาณจะเป็นพระเจ้าแต่ต้องให้ท่านซาบซึ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเรื่องดีฮะหมายใจเราเป็นใจเนื้อนะครับเรื่องเสื้อผ้านะครับหรือผ้าที่เอาไปให้นี่นะครับจริงๆเนี่ยพื้นฐานเนี่ยมันอย่างนี้ฮะในเอเฟซัสนี่นะครับเปาโลเนี่ยทำมหากิจเรื่องผ้ามันเป็นผ้าโพกตัวมันเหมือนเป็นผ้าแสดงฐานะ และผ้าโพกศีรษะก็เป็นเหมือนกับเครื่องประดับคล้ายๆกับหลุยส์วิตตองสมัยนี้แล้วคนในเอเฟซัสเนี่ยเวลาไปพระวิหารของพระอโพดาพระเอเฟซัสนี่นะครับเขาจะไปเอาชิ้นส่วนบางอย่างที่เขาเรียกว่า the piece of powerเป็นชิ้นส่วนที่มาจากวิหารนี้แล้วมันมีฤทธิ์อำนาจมาด้วยแล้วในทางเดียวกันเนี่ยพระเยซูก็เลยพระเจ้าก็เลยทำการผ่านความเชื่อที่คนเอเฟซัสมีอยู่แล้วเขาเชื่อว่าเอาชิ้นส่วนที่ติดกับเปาโลไปวางจะหายเขาก็หายตามความเชื่อมีบางเรื่องนี้นะครับอย่างเช่นเรื่องเงานี้นะครับคนสมัยก่อนเนี่ยเชื่อว่าเงาเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณแล้วเขาก็เลยบอกว่าถ้าสมมติฉันเอาคนไข้เนี่ยไปวางให้เงาพาดผ่านก็คงหายนะพระเจ้าก็เลยทำผ่านความเชื่อเดิมเขาซะเลยพี่น้องเข้าใจไหมหมายว่าถ้าท่านเชื่อนะครับก็ทำได้ทุกสิ่งถ้าเชื่อออนไลน์รับไฟหายท่านก็หายเชื่อก็ทำได้ทุกอย่าง พี่น้องเข้าใจไหมมันไม่ได้ขึ้นกับวิธีการนะครับว่าต้องเป็นผ้าแต่ว่าพระพีมีเขียนเรื่องผ้าเราก็ใช้ผ้าท่านมีความเชื่อผ้าก็ดีก็หายมันหายเพราะความเชื่อท่านด้วยความเชื่อผมด้วยนี่นะครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นว่าบนผ้าลินินผ้าโพลีเอสเตอร์มีผลไม่เท่ากันไนลอนจะไปได้ดีกว่าไม่ใช่นะครับหมายว่ามันขึ้นอยู่กับความเชื่อนะครับถ้าพี่น้องเชื่อว่าอวยพรนะครับไม่อาจจะไม่ให้วางมือไปวางพี่นอนเลยความเชื่อถ้ามีความเชื่อสูงมากนะครับพระเจ้าก็เปลี่ยนลูกของท่านได้เช่นเดียวกันแบบวางเผื่อที่นอนเผื่อผ้าห่มที่ลูกใช้อยู่เป็นประจำแต่มันไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นนะครับแต่ว่าการเจิมอยู่บนสิ่งนั้นได้อันนี้ไม่เถียงเพราะพี่เคยเขียนแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับความเชื่อของพี่นะถ้าพี่น้องเชื่อว่ามันเป็นไปได้พระเจ้าก็ทำการอัศจรรย์ผ่านสิ่งนั้นได้เหมือนกันอาจารย์คะเราอยู่กับคนที่ไม่ดีกับเราและทรยศเรานะคะแต่ชีวิตเราดีและสูงขึ้นและมีสันติสุขท่ามกลางปัญหาเหมือนอาจารย์เทศนาเวลาแห่งการอวยพรนี้เป็นเพราะเราให้อภัยและอวยพรเขาเราทำถูกต้องไหมคะนางเอกเลยครับคือถ้าเป็นผู้ชายก็หล่อมากนะครับหมายว่าทำดีคนเยอะเลยนะครับชอบเวลามีใครเคยด่าผมนะครับด่ามาอย่างต่อเนื่องนะครับอวยพรเลยวันเกิดนี่ต้องเอาเงินให้เลยอวยพรเขาเลยนะครับท
ทำร้ายกับเราเราไม่ตอบโต้สักอย่างนะครับเขาก็เลิกเขาไปทะเลาะใครก็ไม่รู้นะครับก็ตามสบายเลยเรื่องอะไรนะครับเราไม่เอากันเจิมเราไปแลกกับมีอารมณ์ทีไรนะครับข้าวของพังโต๊ะพังเก้าอี้พังมีอารมณ์ทางพระเจ้าทีไรนี่นะครับการเจิมหายหมดเลยพี่น้องเข้าใจไหมฟาดงวงฟาดงาท่านไม่ใช่ช้างนะฮะท่านจะได้เอางวงเอางาท่านไปฟาดนะครับฟาดไปฟาดมานะครับงาหักการเจิมหายเลยนะครับเรียบร้อยนะครับทำดีนี่แหละครับพระเจ้าจะยิ่งเพิ่มความเจิมให้นะท่านเอาเขาก็ยิ่งหมั่นไส้ท่านไอ้นี่ด่ายังไงก็ไม่เลิกลาทำพระเจ้ายิ่งจำเริญโบสถ์เรานี่นะครับเติบโตมาด้วยการโดนด่าเลยนะครับ ด่าเราว่าเรานู่นนี่นั่นเต้ไปหมดนี่นะครับเรายิ่งจำเริญเอาเปลี่ยนกล้องเปลี่ยนโนเปลี่ยนติดจอ LED อวยพรหนักเลยนะครับเพราะว่าท่านอวยพร ผมอวยพรท่านอย่างเดียวนะครับโอนเงินให้อย่างเดียวอวยพรอย่างเดียวไม่เคยด่าเขาไม่เคยไปพูดถึงเขายิ่งจำเริญขึ้นเลยครับเหมือนพระเยซูเป๊ะเลยคือง่ายๆนะครับใครๆก็เกลียดตัวร้ายใครๆก็ชอบพระเอกพระเจ้าก็เหมือนกันพระเจ้าชอบพระเอกนางเอกพระเจ้าไม่ชอบตัวร้ายแต่ถ้าเป็นตัวร้ายนะครับแกร้ายมาฉันจะร้ายตอบแกร้ายมาฉันจะร้ายตอบแกคอยดูฉันจะเอาแกถึงก็ทีเดียวพระเจ้าไม่ชอบดูหนังสไตล์นี้พระเจ้าชอบโดนทำร้ายพระเจ้ารักคุณอะไรอย่างนี้นะครับสไตล์นี้ฮะเหมือนที่พระเยซูทำนี่นะครับถ้าได้รับความโปรดปรานสิ่งที่ชอบทำทุกอย่างคุณซาร่าเป็นพระเอกเป็นนางเอกไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวนางเอกจะจบสวยครับไม่ต้องทาไม่ต้องใส่ขนตาก็สวยได้พี่เก๋นะครับไม่กรี๊ดก็ไม่ใช่แปลว่าผีไม่ออกนะครับคือมีน้องคนหนึ่งเขาก็สงสัยว่าผีมันต้องไอด้วยหรออะไรเงี้ยผมบอกเขาเลยชัดเจนเลยว่าพันผีไม่เคยเขียนนะครับพันผีไม่เคยเขียนว่าขับผีและผีต้องไอพันผีมีอาการคนเต็มดวงวิญญาณเหมือนคนเมาอ้วกอะไรพวกนี้มีนะครับแต่ว่าคำว่ารูอักที่แปลว่าลมนี่นะครับที่แปลว่าวิญญาณในพันผีเดิมกับคำว่านิวมาในพันผีใหม่เนี่ยเป็นแปลว่าลมแล้วก็ในคำสอนของอาจารย์หมอนะครับก็บอกว่ามันมีเรื่องของการที่ลมแล้วพอเราไอออกมาบางทีก็ออกมาเร็วขึ้นแต่กรีดเนี่ยมีอย่างพันผีพี่เก๋ก็คือว่าพันผีบอกว่าใช้คำว่ากรีดร้องคราสโซนะครับตอนที่เจอที่กาดาลาผีก็คราสโซตอนที่เจอในธรรมศาลาผีก็คราสโซแปลว่าการร้องด้วยพิชความเสียงสูงสุดดังมากแล้วก็ร้องเหมือนกรีดร้องเหมือนกระหายเลือดนี่นะครับเป็นอาการของผีที่พระเยซูขับแล้วมันทำอาการแบบนี้ก็คือกรีดนั่นแหละนะครับคำว่าคราสโซใครสงสัยนะครับไปเปิดพระคัมภีร์ดูภาษาเดิมได้เลยนะครับถ้าไม่มีโปรแกรมศึกษาพระคัมภีร์ไปดูใน Bible Hub ก็ได้นะครับไปค้นคำที่เป็น strong word นะครับคำว่าที่เป็นเขาก็ร้องออกมาใช้คำว่าคลาสโซแปลว่าการร้องกรีดร้องนะครับว่าไม่ได้แปลว่าไม่ออกแต่หลายครั้งผีมีอาการกลัวพระวิญญาณก็เลยกรีดร้องออกมาก็มีแล้วอาการกรีดร้องเนี่ยค่ะพอกรีดร้องแล้วก็ออกไปเองเลยไหมคะก็มีหลายอย่างแล้วแต่เลยแต่ละคนเราไม่รู้เพราะเรามองไม่เห็นนะแต่ว่าเหมือนกับคนมันจะถูกไล่ออกจากบ้านตัวเองก็กรีดร้องฉันจะไม่ออกจากบ้านนี้อะไรเงี้ยบางทีก็ร้องไห้บางทีก็กรีดร้องแล้วมีคำถามคลาสสิกมากเลยชอบถามบอกว่าออกหมดแหละถ้าสมมติเป็นยังไงออกไปแล้วมันจะชอบตอบว่าออกแล้ว หรือว่าถามว่าเคยนับถือพระอะไรมาบ้างจำไม่ได้ไหว้มาแล้วประมาณสัก500วัดเออโทษทีฮะ500ศาลอะไรอย่างงี้นะครับบอกว่าไม่เคยไหว้เลยอย่างงี้นะครับก็แปลกนะครับความเชื่อเดิมนะครับก็ของเขานะครับครับก็เงียบสนิทนะนางเอกก็ต้องเงียบนะครับไม่ตอบโต้ทั้งสิ้นนะครับทำตัวไม่มีอารมณ์นะฮะครับมันเป็นรูปปั้นนะฮะทหารอังกฤษนี่จะเก่งเรื่องกันไม่มีอารมณ์มากโดนคนแกล้งบ่อยขอวิธีพัฒนาให้เกิดลักษณะเป็นคนอ่อนโยนสงบจากภายในหนูไม่อยากเป็นคนหน้าสดใสวิญญาณคือเรื่องทางพระเจ้านี่นะครับคนส่วนมากจะสอน how to คือเช่นต้องอ่านพระคัมภีร์ยังไงต้องทำยังไงเรื่องอย่างนี้นะผมไม่เห็นด้วยผมไม่ได้ต่อต้านนะครับแต่ผมเสนอวิธีการสนิทกับพระวิญญาณการสนิทกับพระวิญญาณนี้นะครับเกิดจากการพยายามใส่ใจว่าพระวิญญาณชอบหรือไม่ชอบอะไรพัฒนาความสัมพันธ์ไปเรื่อยพอท่านสนิทกับพระวิญญาณนี้นะครับก็จะเกิดผลของพระวิญญาณเกิดขึ้นจากการสนิทเช่นนะครับเราอยู่ใกล้คนสะอาดนี่นะครับสมมติว่ามาอยู่ใกล้คนที่บ้านท่านเป็นคนรก.com บ้านรกมากนะครับ เหมือนเข้าไปในห้องท่านเหมือนเข้าไปในสงครามครูเสดนี้นะครับแล้วท่านไปคบกับใครสักคนนี่นะครับเป็นคนสะอาดมากเก็บเป็นระเบียบนี่นั่นนะครับท่านแล้วอยู่ดีท่านก็ติดไอ้นิสัยอย่างนี้มาที่บ้านด้วยที่บ้านก็เริ่มจากสงครามครูเสดกลายเป็นแบบสิงคโปร์อะไรอย่างนี้นะครับผู้ดีอังกฤษจัดเป็นระบบระเบียบนะครับมันเกิดจากความสนิทมันไม่ได้เกิดจากการมีใครมาบอกว่าควรจะจัดห้องให้สะอาดการจัดห้องให้สะอาดคือการอยู่ใต้ธรรมบัญญัติสิ่งที่ควรทำแต่การสนิทกับคนที่เป็นคนสะอาดเราก็เลยติดนิสัยสะอาดมาด้วย
แล้วเราก็เลยทำตามสิ่งที่ธรรมบัญญัติไว้โดยที่ไม่อยู่ภายใต้บัญญัติพี่น้องเข้าใจไหมวิธีการเดียวที่จะมีบุคลิกก็คือเหมือนสนิทกับพระวิญญาณอย่างแรกคือไม่ทำให้พระวิญญาณเสียใจไม่ทำบาปไม่ทำตามใจตัวเองทำอะไรก็ให้พระวิญญาณตัดสินใจด้วยไปกินข้าวพระวิญญาณกินที่ไหนดีพระองค์มีส่วนร่วมตัดสินใจทุกเรื่องของท่านให้พระองค์คอยนัวเนียกับท่านในคำว่าคอยนัวเนียนะครับมาจากรากภาษาเดิมของการปรึกษากันในการโจรกรรมคือต้องสื่อสารกันบ่อยมากอยู่ไหนอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างไหนเขาไปลื้อเรียงตรงนี้คือมันเป็นภาษาเดิมของการปรึกษากันทำเรื่องที่ไม่ดีอะในภาษาหนึ่งคือเป็นการติดต่อสื่อสารกันอย่างละเอียดในทุกๆเรื่องกับพระวิญญาณท่านก็เริ่มมีความสงบจากข้างในเพราะสนิทกับพระวิญญาณไม่ต้องไปประเภทอ๋ออ่านพระคัมภีร์เยอะๆสิอะไรเงี้ยนะครับรู้เยอะๆก็ไม่ช่วยฮะพิริต้านะคะเป็นไปได้ไหมคะว่าพระเจ้าพูดกับบางคนว่าจะไม่รักษาโรคที่เป็นตลอดชีวิตไม่รู้เลยแต่โดยน้ำพระทัยไม่น่าใช่แต่ว่าถ้าท่านบางเรื่องนะครับท่านไม่ยินยอมพระเจ้าท่านอาจจะเป็นโรคบางอย่างไปตลอดชีวิตก็ได้เพราะว่าท่านอาจจะสมมติไม่ให้อภัยบางเรื่องนะครับก็เป็นไปได้แต่ว่าไอ้ประเภทคำพูดที่อยู่ดีมาเผยวจนะสไตล์แบบไม่รักษาโรคตลอดชีวิตเลยประเภทนี้นะครับผมแปลกว่าไอ้คนที่มาเผยเนี่ยอาจจะไม่มาจากพระเจ้าก็ได้เพราะวิญญาณเนี่ยเป็นวิญญาณคอนเดมมันเป็นวิญญาณการกล่าวโทษพยายามให้คนเนี่ยตกอยู่ภายใต้คำสาปแช่งอยู่ในอะไรที่มันออกไม่ได้พี่น้องฝั่งเนี้ยพระเจ้าประเสริฐและดีต่อเราทุกเวลาโดยน้ำพระทัยนะพระองค์เป็นความรักความรักคือให้อภัยเมื่อคนกลับใจนะครับพระเจ้าก็ให้อภัยพระเจ้าอยากรักษาเราอยู่แล้วพระเจ้าไม่มีใครอยากเห็นลูกตัวเองอายไปทั้งชีวิตหรอกและทุกคนเนี่ยพระเจ้าสร้างหมดไม่ใช่เป็นคนบาปคนดีพระเจ้าไม่เลือกหน้าหมายความว่าพระเจ้าพูดกับบางคนไม่รักษาลูกตลอดชีวิตเนี่ยเป็นผมว่าเป็นผีแล้วถ้ามีผู้นำบางคนมาพูดสไตล์นี้นะครับระวังให้ดีว่าเขาเป็นพวกวิญญาณมานิปูเลตหรือเป็นแม่มดเป็นอะไรเงี้ยพระชอบควบคุมคนแล้วก็มานิปูเลตในการเผยวจนะใส่น่ากลัวมากครับเพราะแบบนี้เราถึงต้องมีพระวจนะเอาไว้ด้วยใช่ท่านเลยอยู่ต้องอยู่ในโบสถ์ที่มีคนที่เขารู้พระวจนะเคยบอกไอ้นี่โกหกและไอ้นี่ผีพูดด้วยแหละก็จะสังเกตนะบางทีก็เห็นผีด้วยนะครับเข้ามาในจริงๆนะฮะเข้ามาในกลุ่มในมัสการนี้นะครับบางคนมองหน้านี่มีผีแน่นอนสังเกตอย่างนี้แต่ไม่รู้ว่าผีอะไรแต่รู้เดียวว่าขับผีได้นะครับแต่ว่าก็นะครับคนที่คุยหรือว่าพูดผ่านบางคนสไตล์นี้นะครับผีชัดๆมันไม่มีความมันไม่เหมือนบุคลิกพระวิญญาณนะฮะทำเลวขนาดผู้หญิงร่วมประเวณีพระเยซูให้อภัยเลยทำไมพระเจ้ายังไม่อยากรักษาโรคคนความเจ็บใจทุกกายทุกใจของท่านไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้านะครับท่านกลัวเพราะท่านไปเชื่อคำโกหกไงก็ไม่มีพระคัมภีร์ไงก็เลยตกไปอยู่ภายใต้พันธนาการ okay. นะครับผมไม่เชื่อว่าคำนี้มาจากพระเจ้าแล้วถ้าโดยรักษาเดิมคำว่ารักษาโรคภัยไข้เจ็บคือการโดนตีสอนโดนลงโทษแต่ว่าถ้ากลับใจก็พระเจ้าก็ยกได้หมดแล้วถ้าคำพูดที่บอกว่าคริสเตียนป่วยบ้างก็ได้ท่านก็ป่วยตามคำพูดท่านแหละใช่ไหมคะอาจารย์ก็ดันพูดยังไงเชื่อผิดไงไม่มีพระวจนะไงเชื่อมั่วๆไงคริสเตียนบางคนนี่นะครับรู้พระคัมภีร์งูปลามากเลยนะครับเช่นผมไม่ได้ว่าท่านนะแต่ว่าท่านเนี่ยรู้พระวจนะไม่ครบถ้วนนะแล้วก็บางทีอยากเป็นครูกันไปสอนคนนู้นคนนี้นะครับบางทีอยากผมถามจริงอ่านพระคัมภีร์จบสักเล่มหรือยังสักรอบเนี่ยผมไม่ได้ดูถูกนะแต่ประเด็นคือว่าบางเรื่องที่ท่านพูดกับเนี่ยท่านรู้หรือเปล่าว่าทุกอย่างที่ท่านเพิ่มเติมไปในพระวจนะพระเจ้านะครับพระเจ้าจะเพิ่มภัยพิบัติให้กับท่านผมเนี่ยมีของประธานสไตล์เป็นครูนี่นะครับผมไม่โอเคมากๆเลยคำสอนผิดนิดนึงเนี่ยสอนผิดเนี่ยผมจะไม่โอเคละผมจะแบบเดือดร้อนมากเลยแล้วบางคนเนี่ยสอนผิดหลายๆเรื่องนะครับเป็นเรื่องที่อาจจะไม่เข้าใจดีและพยายามจะบางทีพระเจ้าไม่ได้ให้ท่านมีของประทานด้านพวกนี้นะครับแล้วท่านก็พยายามจะเป็นคนสอนพระวจนะพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าจะพิพากษาท่านเข้มงวดกับคนอื่นและทุกอย่างที่ท่านสอนผิดนี่นะครับท่านต้องถูกเพิ่มภัยพิบัติเข้าไปในชีวิตของท่านด้วยแล้วพระเจ้านะครับพูดกับของประทานเดียวคือของประทานอาจารย์อย่าพระเจ้าจะพิสัยพระเจ้าไม่ได้เข้มงวดกับคารทูตนะครับหรือว่าพระพีไม่ได้พูดถึงของประทานพูดถึงอาจารย์หมายว่าครูนี่นะครับในภาษาเดิมคือดิดาสโคลอสหรือว่าเป็นคนสอนที่เป็นสิทธิ์ที่เหมือนมีสิทธิ์และมีคนตามหมายว่าคำสอนเขาเป็นออโตเรตี้เขียนชีวิตของคนนี้นะครับการที่ท่านไปฟังคำสอนใครท่านก็ให้เขาเขียนชีวิตท่านบางคนนี้นะครับความรู้พระพีนะครับตกขอบตีความผิดถูกนะครับไม่บางคนนี้ก็ไม่ใช่มันไม่ใช่ของประทานเขาอะเขาก็จะไม่ได้กังวลว่าไอ้นี่มันสอนผิดผมนี่นะครับผมจะนึกผมเนี่ยจำข้อบัญชีได้ไม่ได้จำเป๊ะเป็นข้อนะครับแต่ผมจำบริบทได้เกือบหมดพอพระวิญญาณพูดในใจนะครับผมเนี่ยอดไม่ได้เลยผมต้องไปค้นข้อบัญชีมาแปะทำไมสไลด์ผมถึงประหลาดกว่าชาวบ้านจะมีพระคัมภีร์ขึ้นทุกอันเลยอ่ะเพราะผมไม่สบายใจที่จะสอนโดยไม่มีเรฟเฟอเรนซ์พระคัมภีร์ไงยินดีพูดไปเรื่อยๆเลยนะครับพระคัมภีร์ก็ไม่มีหลักการที่สอนผิดสอนถูกนี่นะครับเคยมีคนนึงก็แปลภาษาฮีบรูผิดสอนผิดผมก็ผิดว่ะอย่างเงี้ยแต่ผมก็ไม่ได้ไปต่อต้านเขาแล้วเขาสอนบางพีก็ไม่ได้ทำบาปอะไรแต่สอนผิดอ่ะผมก็ไม่สบายใจพี่น้องฟังดีนะครับอย่าหาเรื่องใส่ตัวถ้าพระเจ้าไม่ได้เรียกท่านในบางเรื่องอย่างแรกมันจะไม่เกิดผลอย่างที่สองก็คือว่า
ท่านต้องรับผิดชอบจริงๆในทุกเรื่องพี่น้องอย่าคิดนะครับดำเนินชีวิตยังไงก็ได้ไม่ต้องรับผิดชอบพระเจ้าเนี่ยให้อภัยท่านตลอดแน่ๆแต่ท่านต้องรับผิดชอบทุกอย่างที่ท่านหวั่นไปโดยเฉพาะคนที่เผยวจนะสไตล์นี้นะครับเป็นโรคตลอดชีวิตต้องรับผิดชอบกับพระเจ้าเหมือนกันท่านคิดว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ไม่เข้มงวดแล้วผมยังนับทุกเส้นเลยนับภาษาเลยคำพูดไร้สาระของท่านแล้วพอผมสอนอย่างนี้ผมบอกอาจารย์เข้มงวดก็ผมถามจริงอ่ะถ้าท่านหลุดออกจากไอ้พื้นที่ทำบาปแล้วมันอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยมันจะสบายใจกว่าไหมดีกว่าท่านเป็นคนที่ดำเนินชีวิตบ้าๆบอๆไม่เคยยำเกรงพระเจ้าแล้วอยู่ในพื้นที่มันจะหลงหายไม่หลงหายอยู่แล้วอ่ะเป็นคริสเตียนที่ถูกตัดออกจากสารระบบของความน่ากลัวของผีไม่สนใจท่านอยู่แล้วปล่อยท่านไปเลยยังไงก็หลงหายเป็นคริสเตียนก็เป็นคริสเตียนไร้คุณภาพไว้ง่ายนะครับ mm-hmm. แบบเป็นพวกรีไทร์แล้วจะรีไทร์เล่าปีสี่ก็จะไม่จบอะไรเงี้ยพี่น้องมันไม่เวิร์กอ่ะติดสนิทใช่ครับจะมีผลกับพระวิญญาณติดสนิทคือฟังดีนะครับถ้อยคำของเราฝังอยู่ในเขาคำสอนของพระองค์อยู่ในใจและปฏิบัติตามเหมือนที่ผมเคยเล่าว่าผมเป็นคนต่อของเพราะคำสอนพ่อหนุ่มอันนึงที่ผมจำได้ติดใจมากเลยนะครับเราไม่ได้ปล้นเขาเราแค่ต่อเอ้าก็แค่พูดอะลดไปตั้งหมื่นนึงเงินนะจริงแล้วผมไม่ได้ไปปล้นเขาแต่ผมไม่ได้โกงเงินผมก็แค่ต่อรองอย่างนี้ครับบางคนนะครับไม่ต่อนอนไม่หลับเพราะผมชอบสอนงี้เอกหรือรู้เปล่าขายของนะผมขายของพวกพัดดิบอะหลาหนึ่ง13 บาทอย่างเงี้ยผมขายทีแสนหลาอย่างเงี้ยแล้วพ่อผมก็สอนบอกว่าเอกรู้จำไปเลยนะบางคนเนี่ยไม่ต่อนอนไม่หลับต้องให้เขาได้ต่อเวลาลูกค้าต่อเคยเจอเรื่องช้ำใจไหมคนนอนไม่หลับในเรื่องนี้ผมเล่าให้ฟังผมจะไปซื้อของไปงานรับปริญญาคนหนึ่งเป็นหมีอะไรทุกอย่างตัวใหญ่ๆตัวอยู่ตรงแถวห้างเมลิคิงไงผมก็เดินไปปุ๊บเขาเปิดราคามา350เฮียเอาไปเลยผมให้เฮีย350ผมต่อเหลือ100ผมต่อเล่นๆที่เจ็บใจคืออะไรอ่ะ101เอาเลยโอ้โหนอนไม่หลับเลยอ่ะเจ็บใจถึงวันนี้จำได้ถึงวันนี้มันแบบเฮ้ยแบบโหแบบช้ำใจแบบทำไมไม่ต่อ50บาทวะอะไรเงี้ยคือแบบเจ็บใจมากแบบลดเลยอ่ะ350ลดเหลือ100คิดว่าต่อเล่นๆนี่ก็จะไม่ให้เอาเลยเฮียใส่ถุงเลยจำได้ถึงวันนี้เลยอ่ะพี่น้องเข้าใจมั้ยมันต้องไงมันต้องเฮ้ยเฮียกำไรน้อยมีคนเดินไปก่อน200แล้วกัน200แล้วกันมันต้องค่อยๆลงไม่ใช่ลงแบบกระโดดลงหน้าผาคนซื้อเนี่ยครับเจ็บใจถึงบรรทายพี่เจ็บใจไม่ใช่ว่าได้มาราคา101นะน่าจะต่อ50บาทเออแล้วเรื่องนี้เกิดที่เซนเจิ้นเนี่ยเป็นความท้าทายมากในหนังสือไกด์ไม่เจ็บใจบรรทายถอนคำพูดในพระนามพระเยซูนะครับก็ไปเซนเจิ้นปุ๊บเขาเขียนหนังสือไกด์บุ๊กบอกว่าต้องต่อ 80% ผมก็ไปดูของนึงไปดูเมื่อก่อนใช้ของปลอม ไปดูนาฬิกาปลอมอันนึงสวยมากเลยเปิดราคามาสมมติว่า300หยวนประมาณ 1,500 ต่อ 80% นั่งกดเลย300หยวน60หยวนเกรงใจ100หยวนนี่นึกว่าเยอะละขายทำไมไม่เชื่อไกด์บุ๊กต่อ60หยวนเดินหนีแล้วเดินหนีอีกมันดึงแล้วดึงอีกซื้อก็ได้โดน100หยวนเจ็บใจมากเลยนะครับนี่คุยเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะครับในตอนนั้นนะครับก็ถ้าเรื่องนี้นะครับคำสอนของบิดาท่านนะครับมันอยู่ในใจท่านต่อเป็นเงินนี้นะครับเหมือนคำสอนพระเยซูบอกให้นะครับแล้วมันอยู่ในท่านนั้นเอาไปใช้ตลอดนี่นะครับก็คือท่านก็จะดำรงอยู่ในพระองค์ติดสนิทในคำสอนเจอใครด่านี่นะครับอวยพรอะไรอย่างนี้นะฮะนี่แหละคำสอนอยู่ในท่านพี่น้องเข้าใจไหมนี่คือคำสอนฝังอยู่ในเราคุณกฤษดาวันนะครับเชื่อก็ขับได้นะครับ ก็ท่านสั่งเองด้วยก็ได้ครับออนไลน์นมัสการด้วยกันแล้วก็เอามือวางตัวเองขอว่าวิญญาณชั่วที่อยู่ในตัวนะครับออกไปแต่ท่านก็ต้องเชื่อก่อนว่าคริสเตียนมีผีนะครับไปฟังเรื่องนี้ก่อนก็ดีนะครับจุ๋มนะคะมีคำถามนะคะหนังสือเอเซเคียลนะคะ47ระดับน้ำมีตาตุ่มไปถึงเอวทำอย่างไรถึงจะไปถึงระดับสูงลึกสุดครับในเวลาในพระธรรมเอเซเคียลเป็นที่มาของพิธีการในพิธีอยู่เพิงวันสุดท้ายจะมีการเทน้ำเขาเรียก water liberation นะครับการเทน้ำจากพระวิหารเป็นภาพสะท้อนเอเซเคียล47ที่บอกว่าพระวิญญาณไหลจากพระวิหารออกไปของพระเจ้าออกไปพระวิหารแล้วพระเยซูก็ลุกขึ้นมาบอกว่าเราคือแหล่งน้ำแห่งชีวิตพูดง่ายพระวิหารคือเราตัวเราและน้ำแห่งน้ำก็คือพระวิญญาณ แล้วก็มีภาพเปรียบเทียบว่าคนหนึ่งอ่ะเดินไปก็น้ำอยู่แค่ระดับตาตุ่มไปถึงเข่าไปถึงเอวแล้วก็ว่ายน้ำนี่นะครับง่ายๆเลยนะครับออกแรงพยายามเบียดเข้าไป บางคนนี้นะครับดูหน้าก็รู้ว่าไม่หิวมาแค่นี้นะครับหัวเทียนด้านวางมือแล้วมันไม่สปาร์คไม่สัมผัสถึงเขาว่าสัมผัสพระเจ้าอะไรได้เท่าไหร่นะครับ ว่าไม่
ไม่หิวไงคนที่อยากเข้าไปลึกนะครับน้ำเนี่ยมันต้องฝ่ามันต้องออกแรงน้ำยิ่งลึกนะครับยิ่งเดินยากหมายว่ายิ่งเบียดเข้าไปยิ่งออกแรงมากแสวงหามากแสวงหาสุดแสวงหาสม่ำเสมอเบียดเข้าไปเรื่อยๆนะครับความสัมพันธ์เนี่ยแน่นอนครับไม่มีใครเจอกันวันแรกก็แต่งงานเลยอะไรเหมือนหนังนะครับรักแรกพบรักแรกที่เจอเธอเจอแล้วก็อะไรอีกสามมันไม่มีแหละฮะมันมีแต่แบบอยู่กันมานาน10ปี20ปีแล้วก็ลึกขึ้นลึกนะครับหมายว่าประสบการณ์ในความสัมพันธ์เนี่ยจำเป็นต้องออกแรงแล้วก็สม่ำเสมอถึงจะมีในลึกไม่มีเวลาอันรวดเร็วขึ้นกับความอยากของคุณจุ๋มถ้าอยากสนิทมากก็ยิ่งลึกเร็วมากแต่ฟังดีนะครับมีแรงเสียดทานแล้วก็หลายครั้งนั้นต้องตัดสินใจเชื่อฟังสูงมากเลยท่านคิดว่าความสนิทกับพระวิญญาณมาพร้อมกับความที่ไม่ต้องทำอะไรเลยเหรอยากฮะพระวิญญาณจะสั่งท่านทำเรื่องยากๆเลยมีเงินอยู่ 3,000 ให้เขาเรียน 2,800 สุดพระเจ้าพูดกับใครหรือเปล่านะครับมีเงินอยู่ 3,000 พระเจ้าบอกเลยไหวถวายให้คนนี้ไปเลย 2,800 แลกกับความสัมพันธ์กับเราโคตรจงเชื่อใจพรุ่งนี้ต้องจ่ายค่าบินน้ำไฟอีก 4,000 สุดยอดของความลึกซึ้งในพระวิญญาณก็ต้องเชื่อฟังขีดสุดก็นี่ไงก็อยากได้ไงอยากลึกไงพระเจ้าก็เลยจัดให้แต่ส่วนมากอะไรไม่ใช่เสียงพระเจ้าหรอกผี ทั้งนั้นน่ะมีน้อง ล่าสุดนี้ไปแล้วก็เล้าใจผมทำเรื่องนึงนะครับยากจะเชื่อฟังมาปุ๊บแล้วเหมือนมันเป็นทางผ่านอ่ะท่านเข้าใจไหมมันลอยมาแล้วมันลอยไปอ่ะผมก็ครับเชื่อฟังครับอะไรนี้นะครับติดสนิทก็สนิทกับพระวิญญาณนะครับคุณหวายเนี่ยเคยเล่าให้ฟังนะครับคุณหวายเป็นคนไม่ทำกับข้าวเป็น working woman แล้ววันนึงไปสนิทกับพี่คนนึงชอบทำกับข้าวมากไปเป็นประมาณนี้นะครับเดินไปห้างซื้อกระทะเห็นตะหลิวเห็นกระทะเริ่มเหลียวมองเริ่มมีอารมณ์มันก็สวยดีนะกระทะแบบนี้ทัพเปอร์แวร์สไตล์นี้มันดูโอเคนะอะไรอย่างเงี้ยพี่หน่อยมันสนิทกับบางคนนะครับพี่ก็ชอบถ้วยชามพี่เจนี่นะครับไปมาก็เริ่มที่จะแบบเหมือนกันพี่น้องเข้าใจไหมมันเป็นเรื่องความสนิทง่ายๆเลยไม่ต้องคิดเยอะปวดเข่าหายคุณรัตนาในพระนามพระเยซูอาเมนความเชื่อพี่น้องฟังดีนะความเชื่อเนี่ยไม่ใช่อะไรที่เพิ่มแบบประมาณว่าอยู่ดีก็ปื๊ดคนนี้มีความเชื่อติดมาตั้งแต่เกิดก็เลยเชื่อกว่าชาวบ้านทำไมรู้ไหมฮะความเชื่อมันเกิดจากการเห็นซ้ำๆอ่ะง่ายๆเลยนะครับง่ายๆเลยเช่นอะไรนะฮะเรื่องฝึกเด็ก3ภาษานี่นะครับ2ภาษา3ภาษานี่นะครับผมรู้เลยต้องหาพี่เลี้ยงคนเจ้าของภาษามาอยู่กี่ลายพูดได้หมดผมเห็นเด็กพูด3ภาษานี่นะครับมาหลายคนละเพราะว่าเราคุยกันแล้วเราก็ส่งเหล่าบรรดาพี่เลี้ยงที่เก่งฉกาจในภาษานั้นนะครับไปอยู่ที่บ้านเลยนี่นะครับ ผมเห็นจนผมไม่ต้องใช้ความเชื่อแล้วอะพูดได้ 100% ลูกชายผมพูดได้ก็เพราะว่าเขาอยู่กับพี่เลี้ยงชัดเจนเลยหมายว่าไม่ต้องใช้ความเชื่อเพราะผมเห็นบ่อยก็เชื่อหมายว่าท่านมีประสบการณ์บ่อยๆท่านรู้บ่อยๆรู้ความจริงบ่อยๆเห็นพระเจ้าทำบ่อยๆท่านก็เชื่อเยอะเองเพราะนั้นความเชื่อเป็นเรื่องต้องสะสมไม่สามารถอยู่ดีบูตขึ้นมาได้อยู่ดีก็มีความเชื่อขึ้นมายกเว้นบางคนที่มีของประทานคำอธิษฐานขอให้มารกลับใจเหรอครับมารจะมีวันกลับใจมารไม่กลับใจครับมารถูกพิพากษาโทษไปเรียบร้อยแล้วหมายว่ามันจะไม่กลับใจครับไม่ต้องอธิษฐานเผื่อมารนะครับใช่แต่อธิษฐานเผื่อคนที่ตัวมารล่อลวงได้เพราะตัวล่อลวงแต่มารตั้งใจจะกบฏไม่มีทางกลับใจนะครับสนุกดีนะครับตอบคำถามวันนี้หลายครั้งประสบการณ์ในพระวิญญาณนี้นะครับบางทีเนี่ยเป็นเรื่องฤทธิ์อำนาจพระเจ้าทำกับเราบางคนก็ร้อนบางคนก็ช็อตบางคนก็เมามันมีคนมาใหม่วันแรกเลยเมาแอเลยนะครับกลับบ้านไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าประสบการณ์พวกนี้นะครับไม่ได้อาจจะไม่ได้ระบุชัดเจนมีเขียนบอกว่าพระเยซูก็สัมผัสฤทธิ์สร้างผ่านพระองค์ฤทธิ์สร้างผ่านมีแต่ไม่ได้ระบุว่ามีอาการยังไงซึ่งถ้าเรารู้สึกร้อนๆเรารู้สึกดีก็โอเคฮะไม่มีปัญหาก็เก็บไว้ว่าเป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะครับแต่ส่วนตัวมีประสบการณ์เหมือนพี่ออสเหมือนกันนะคะครับรับไฟวันอาทิตย์ค่ะพอวันจันทร์คือวันจันทร์มือยังร้อนอยู่เลยมือข้างซ้ายคือร้อนยังไม่หายร้อนเลยอะไรเงี้ยเป็นเรื่องฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับคนเดียวที่ทำคือพระวิญญาณนะครับความประพฤติที่ดีของภรรยาจะเปลี่ยนสามีได้นะครับเขาจะสงสัยว่าไปทำอะไรมาเจ๋งกว่าเอาศาสนาศาสตร์ไปตบกันนะครับพระเจ้ามีจริงศาสนาเธอเชื่อผิดนู่นนี่นะครับรับประกันเลยครับบ้านแตกเหมือนแขกรับเชิญเรานะครับไม่ต้องทำอะไรสามีเปลี่ยนนะครับกลายเป็นนิสัยเปลี่ยนไปเลยก็คนพบพระเจ้าจะไม่เปลี่ยนยังไงนะครับคุณจุ๋มนะคะมีคำถามนะคะอาจารย์ทำอย่างไรให้ตัวเองไม่ขาดรางวัลในสวรรค์หนูกลัวว่าตัวเองจะเย่อหยิ่งจองหองนะคะเมื่อพระเจ้าใช้ให้วางมือรักษาโรคหลายคนแล้วหายแล้วก็เตือนใจตัวเองเสมอว่าไม่ได้มาจากท่านนะคือจริงๆถ้าเหมือนกับงานกลุ่มฮะเราก็รู้ว่า
งานกลุ่มอ่ะคนนี้ทำ 90% เราแค่ทำปกกล้าดียังไงยกเกียรติให้ตัวเองความจริงก็คือความจริงฮะเราไม่ได้ทำฮะเราเป็นแค่อุปกรณ์มันผมวางมือรักษาคนหายใครทำพระเจ้าทำผมไม่ได้ทำยกเกียรติให้พระเจ้านะครับแล้วก็เรื่องใจที่มันผยองเนี่ยหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับใจเนี่ยมันมีลักษณะนึงก็คือสามารถคุยได้เช่นใจเหี่ยวอยู่ดาวิดก็บอกว่าจิตใจเอ๋ยคุยกับจิตใจตัวเองจงฟื้นขึ้นจงหวังใจในพระเจ้าบอกเพื่อนเราที่ชื่อใจบอกให้มันฟูขึ้นมาแต่ทั้งใจกับร่างกายไม่สอดคล้องกันเราสามารถคุยกับใจได้ใจเอ๋ยจงถ่อมใจลงเพราะเรื่องนี้มาจากพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านดีกว่าใจผยองให้พระเจ้ากดใช้แบบนี้เหมือนกันค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้คือได้ยินที่อาจารย์คมเอกสอนเหมือนกันค่ะให้พูดกับใจก็สั่งใจเหมือนกันค่ะจิตใจเอ๋ยฉะไหนจึง for you อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่คุยกับใจก็พูดเหมือนกันหรือว่าใจเราเนี่ยครับชอบไปนอกใจพระเจ้าเลยนะครับใจเอ๋ยอย่าทำอย่างนี้เลยมันมีใช้คำว่าข่มใจเห็นไหมบังคับได้เหมือนน้องหมาเอาโซ่ล่ามไว้ฝึกพฤติกรรมใจตัวเองให้มันอยู่มืออย่าตามใจตัวเองมากเกินไปอย่าเอนเตอร์เทนมากเกินไป ทำไมมันคุมไม่อยู่เพราะท่านให้อาหารมีหมาสองตัวในร่างกายให้อาหารหมาตัวนึงเยอะมันก็โตมันก็กัดท่านได้บันเทิงเกินไปดูหนังมากเกินไปบันเทิงเยอะไปท่านก็คุมใจไม่อยู่ไงพระพี่ใช้คำว่าตบตีในภาษาเดิมใช้คำว่าตบตีจนเขียวช้ำตบพัว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 นะครับจนมันเอาอยู่ฮะแล้วท่านก็จะคุมใจตัวเองอยู่ถ้าฝึกเรื่อยๆท่านจะเอาอยู่แต่ถ้าท่านไม่ฝึกเลยก็จะยากแต่เวลาเกียรติอะไรนี้นะครับพยายามยกเกียรติให้พระเจ้าแล้วพยายามอย่าพยายามทำตัวเองให้ได้รับเกียรติจากมนุษย์งั้นคนที่ทำงานเบื้องหลังนะครับโดยเฉพาะกวาดบ้านถูบ้านล้างจานนี่นะครับได้เปรียบมากเพราะได้บำเหน็จแน่ๆไม่มีใครมาชมท่านอาจจะไม่ค่อยมีใครเห็นด้วยดีมากเลยนะครับ แล้วคนที่มีของประธานสไตล์รักษาโรคคนนะครับถ้าไม่รักษาใจนะครับก็จะยกเกียรติให้กับตัวเองก็ได้แล้วสุดท้ายนี่นะครับไม่เหลืออะไรบนสวรรค์เลยไม่มีใครตัดสินได้มีแต่ท่านอย่างเดียวนะครับพระวิญญาณนะครับชุนศิริพงศ์เหตุการณ์2เหตุการณ์เกิดขึ้นในพระคัมภีร์นะครับตอนพระเยซูฟื้นจากความตายพระเยซูไปเยี่ยมสาวกในห้องนะครับแล้วพระเยซูก็ระบายลมปราณระบายลมปราณเข้าไปคืออะไรครับพระวิญญาณก็เสด็จเข้ามาอยู่ในภาษาในพระคัมภีร์บอกว่าพระวิญญาณเสด็จเข้ามาในแล้วร้องว่าอับบ้าเป็นตาประทับคือพูดง่ายคือบังเกิดใหม่ให้กำเนิดบังเกิดใหม่ฝ่ายอย่างที่พระเยซูบอกว่าคนต้องบังเกิดใหม่พระวิญญาณเป็นคนให้กำเนิดพระเยซูและให้กำเนิดจิตวิญญาณใหม่ในท่านหมายพระวิญญาณนี้นะครับทำให้ท่านบังเกิดใหม่ผ่านการระบายลมปราณแต่พระเยซูยังสั่งให้ไปรออีกเกือบ10วันในเทศกาลเพนทาคอสต์เพื่อจะรับฤทธิ์เดชพระพี่บอกว่าฤทธิ์เดชจะมาเหนือท่านเมื่อเห็นไหมหมายว่าตอนนั้นยังไม่มีฤทธิ์เดชพระวิญญาณเสด็จมาเหนือหมายว่าพระวิญญาณเสด็จมาเหนือเนี่ยเป็นเรื่องของฤทธิ์เดชเสด็จมาในเป็นเรื่องของการบังเกิดใหม่เป็นมัดจำว่าพระวิญญาณพระเยซูให้มัดจำไปในใจท่านเพื่อรู้ว่าท่านเป็นของพระองค์แล้วก็เลยเอาประทับในใจเรียกว่าป้าป้านะครับแต่ว่าคริสเตียนเหล่านี้ก็ยังไม่มีฤทธิ์เดชเพราะมีคริสเตียนที่บังเกิดใหม่แต่ไม่มีประสบการณ์บัพติศมาในพระวิญญาณเลยไม่มีฤทธิ์เดชจะมีฤทธิ์เดชก็แต่เมื่อพระวิญญาณเสด็จมาทำไมในการฟื้นฟูหรือว่าในเซอร์วิสที่มีเรื่องพระวิญญาณหายโรคกันเต็มไปหมดเลยเรื่องหายโรคในโบสถ์นี่พระเจ้าทำเยอะมากเลยครับเพราะว่าไงครับเพราะพระวิญญาณเสด็จมาเราอัญเชิญพระวิญญาณพระวิญญาณเสด็จมาฤทธิ์เดชก็เลยมาคนก็เลยหายโรคง่ายๆเลยไม่มีอะไรไม่มีใครทำได้ยกเว้นพระเจ้าคนเดียวนะครับเวลาท่านตระหนักว่าท่านเป็นขวดพลาสติกอ่ะทดสอบง่ายๆนะครับไปเซเว่นเนี่ยซื้อโค้ก25 บาทมีน้ำข้างในดำๆกลับบ้านมาพอกินเสร็จท่านลองเอาขวดไปขายเดียวได้กี่บาทบาทนึงยังไม่ซื้อเลยท่านมันไม่มีค่าไงท่านเป็นภาชนะแต่การเอาโค้กไปที่ไหนจำเป็นต้องใช้ภาชนะท่านเนี่ยไม่มีค่าแต่พระเจ้าต้องใช้เข้าใจไหมมันไม่ได้เกิดจากรูปร่างหน้าตาของขวดทำให้มันขายได้25มันเกิดจากมีน้ำโค้กพี่น้องเข้าใจไหมถ้าเราเข้าใจจริงๆนะครับเหมือนกับไม่มีใครบ้าซื้อกล่องพิซซ่าราคา250โอเคหนูมาส่งแล้วค่ะพิซซ่าไม่มีนะมีแต่กล่องคิดเป็น200แล้วกันบ้าหมายว่าไงฮะท่านนั่นแหละบ้าที่คิดว่าท่านน่ะมีคุณค่าพอท่านน่ะทำอะไรไม่ได้หรอกท่านเป็นแค่ภาชนะไอ้กล่องพิซซ่าเผื่อคุณนิดหน่อยนะคะอาจารย์ไม่ได้ว่าคุณวะจุ่มนะครับผมพูดให้มันได้อารมณ์นิดนึงว่าเราเป็นแค่กล่องพิซซ่าจริงๆนะครับเราไม่มีสิทธิ์จะคิดอะไรได้เลยว่ามาจากเราฮะ เรื่องการเงินนี้นะครับจำดีนะครับมันไม่ได้เป็นแค่ถวาย10ลดนะครับเป็นการจัดการเงินของพระเจ้าให้พระเจ้าได้ชื่อเสียงมากที่สุดถ้าท่านจัดการใจล่าสุดนะครับอินเทอร์เน็ตมาโทรตาม
เรื่องผมย้ายสถานที่ออฟฟิศนี่นะครับผมนี่นะครับรีบจำได้รีบจ่ายเลยเพราะว่าต้องจ่ายเร็วงั้นเจ้านายเสียชื่อนะครับขอขายบ้านยังไม่ได้นะครับก็ขอบคุณไปแล้วก็เชื่อใจแล้วก็ขอบคุณไปเรื่อยๆขอรอบเดียวแล้วขอบคุณพระเจ้าที่ขายบ้านขอบคุณที่พระเจ้าขายได้แล้วถามสาเหตุต้องถามพระวิญญาณนะไม่มีใครรู้เลยฮะว่ามันเกิดจากเรื่องอะไรนะครับมีคนเดียวที่ตอบพี่น้องฟังดีนะครับถามสัจพิบาลเนี่ยได้แต่ความคิดเห็นถามพระเจ้าได้คำตอบผมหนุนน้ำใจนะครับทำงานนี้นะครับเราอ่ะจำเป็นต้องเลี้ยงชีพนะครับผมหนุนน้ำใจว่าสื่อสารตรงคือบางเรื่องนี้นะครับไม่ต้องเกรงใจมากอย่างแรกนี้นะครับเราช่วยเลี้ยงลูกเขานะครับเขาไม่ให้เราเนี่ยเขาควรจะเกรงใจเราด้วยนะครับเราควรจะถามเขาว่าพอจะมีนู่นนี่นั่นได้ไหมนะครับควรจะขออย่างชัดเจนถ้าเขาไม่จ้างก็ชัดเจนแต่พื้นที่ของการที่เป็นอย่างเงี้ยเกิดจากการที่เราเนี่ยไม่สื่อสารตรงไม่ตรงไปตรงมานะครับมันทำให้เราเนี่ยตกอยู่ในที่นั่งที่เราลำบากอาจจะบอกไปชัดเจนว่าถ้าเดือนนึงช่วยดูแลลูกให้เนี่ยมันต้องมีค่าใช้จ่ายนะแล้วก็พอจะยี้ได้ไหมเท่านี้เท่านี้ได้ไหมถ้าเขาไม่สะดวกอย่างนั้นเขาก็เรื่องจ้างแต่เราจะไม่อยู่ในพื้นที่ที่อึดอัดบางเรื่องนี้นะครับเราต้องเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะครับมันจะดีกว่าการที่เราไม่พูดนะครับบางเรื่องเนี่ยผมมีบุคลิกหนึ่งก็คือพูดตรงแต่ไม่ได้ตรงแบบเอาไปทุบหน้าเขานะครับผมพูดตรงไปตรงมาในบางเรื่องที่ผมคิดเพราะว่าดีกว่านั่งเดากันอ้อมไปอ้อมมานี่นะครับไม่เวิร์กสักทีนะครับผมกับพิธีกรสองคนลาไปแล้วนะครับไปใช้พรครับ